ถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้มีแต่เรื่องทุกข์ใจนะแต่ว่าในเรื่องทุกข์ใจก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่เกาะเกร็ดคุณผู้ชมครับมีบุรุษไปรษณีย์ท่านหนึ่งนะฮะทำงานแบบขยันขันแข็งน้ำมาเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นครับเดินลุยน้ำส่งของให้ถึงบ้านให้ถึงมือพี่น้องประชาชนครับบุรุษไปรษณีย์ท่านนี้ครับเดินลุยน้ำนำจดหมายเอกสารสำคัญถึงมือผู้รับที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เกาะเกร็ดนนทบุรีครับภาพนี้คลิปนี้คนแชร์ในโซเชียลนะครับชาวบ้านชื่นชมประทับใจว่าโอ้โหพี่คนนี้ทำงานทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจเหลือเกินนะครับทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าตัวหน่อยนะครับชื่อว่าคุณสนองพัดคำอายุ55ปีพี่สนองเนี่ยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วต่อให้น้ำท่วมแค่ไหนเนี่ยก็ไม่หวั่นครับจะลงไปส่งของให้ถึงมือชาวบ้านทุกคนจนถึงวันนี้ก็ทำมาตลอดแม้ว่าบางครั้งต้องส่งของนอกเวลางานก็ตามครับเราเลยสมัครโรงงานแล้วทีนี้ปี38ปีแรกอ่ะน้ำมันท่วมที่เกาะเกร็ดปีแรกแล้วทีนี้น้ำมันท่วมประมาณ 3-4 เดือนทีนี้ทางโรงงานเขาส่งใบเรียกตัวไปทำงานทีนี้ถ้าน้ำมันท่วมไปรษณีย์มาไม่ได้ทีนี้เราเลยมีความคิดว่าถ้าเกิดผมได้ทำงานไปรษณีย์เมื่อไหร่ถึงน้ำท่วมขนาดไหนผมก็จะลุยเพื่อให้ของถึงมือชาวบ้านจะได้รับไม่ให้เสียสิทธิ์อะไรต่างๆสุดยอดเลยนะชาวบ้านนี่เขาชื่นชมเลยนะนี่ฮะชาวบ้านเกาะเกร็ดชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันครับบอกว่าพี่สนองนี่ขยันทำงานนะย้อนกลับไปตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54ก็มาส่งจดหมายตลอดตอนนั้นเนี่ยหนักกว่านี้นะฮะตอนนี้ยังประมาณขาประมาณเอวใช่ไหมชาวบ้านบอกปี54นี่ท่วมคอนะพี่สนองยังมาส่งเลยนะครับและที่สำคัญคือเป็นที่รู้จักกันหมดเพราะว่าพี่สนองนี้อัธยาศัยดีมากขอชื่นชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจพี่สนองทำแบบนี้ต่อไปค่ะเยี่ยมจริงๆเลยอ่ะ